าดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งที่เซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะก็คือตอนแรกที่ฟุ๊กเจอก็คือเหมือนไปแข่งร้องเพลงก็แล้วก็เป็นเงาเสียงมาแล้วก็มามีงานมาเจอเขาแบบเขามาปรับวงแดนเซอร์ของเขาเองแล้วก็มาเป็นหางเครื่องของวงฟุ๊กครับก็เลยมาเจอเขางานนั้นก็เหมือนเราชอบเขาเหมือนเลยใช่ครับมันหลงเสน่ห์ที่เวลาเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราตกหลุมรักเขาก็เลยบอกพี่สาวบอกว่าถ้าคนมันใช่ยังไงก็ใช่แต่พี่สาวฟุ๊กเป็นนักร้องด้วยครับพี่สาวฟุ๊กสนิทกับโมก็คือหลังจากนั้นสักประมาณไม่กี่อาทิตย์ก็ฟุ๊กก็ขอไลน์โมติดต่อคุยกันแล้วก็คบมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาเกือบ5ปีแล้วครับโอ้โหยอดตอนเขาขอไลน์ยังไงบ้างตอนขอไลน์เหรอคะโมรู้สึกไงตอนเขามาขอหนูก็รีบให้เลยคือชอบอยู่แล้วเหรอชอบค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนที่ใช่มันก็ใช่เห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเรียนครูมาเหรอคะครับผมก็ตอนแรกเรียนพร้อมกันเลยครับเข้าราชภัฏพร้อมกันแล้วคราวนี้พวกเรียนได้อยู่ประมาณปี2ตอนเรียนราชภัฏนี่คือเป็นแฟนกันยังเป็นแฟนแล้วก็คือเข้าไปเรียนด้วยกันเลยใช่ครับผมก็คือโมก็เป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่าฟุกหัวไม่ค่อยไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยว่ามันต้องใช้จ่ายเรื่องเงินด้วยครับมาเจอโควิดพอดีใช่ครับก็เลยออกจากเรียนมาแล้วก็ส่งโมเรียนครับผมอะไรแบบนี้แปลว่าฟุกยอมไม่เรียนเพื่อจะส่งโมเรียนนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่มีงานถูกไหมนักร้องกับแดนเซอร์เขาไม่มีงานอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะเลือกคนใดคนหนึ่งเรียนเพราะเห็นว่าโมเรียนเก่งกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเห็นบอกว่าครอบครัวของฟลุ๊กก็ไม่โอเคกับโมใช่ครับคือตอนแรกโมเขาแบบแม่ฟลุ๊กก็เหมือนว่าอยากจะให้เราแบบมีผู้หญิงที่พร้อมอะไรประมาณนี้ครับแต่คือเห็นโมชอบเต้นอะไรประมาณนี้ฟลุ๊กเหมือนแบบสาวๆกลางคืนอะไรประมาณนั้นนะครับผู้ใหญ่จะไม่รู้สึกว่าแดนเซอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพได้ใช่เป็นทุกคนก็เลยใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ว่าเรารักเขาจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็รักเราจริงๆให้แม่เห็นอุปสรรคที่เจอส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะก็หนักที่สุดตอนนี้เป็นโควิดค่ะใช่ก็คือไม่มีงานเลยอ่ะก็คือใช้เงินจากตรงฟุกทำงานอย่างเดียวเลยฟุกทำงานอะไรรายได้มันมาจากอะไรก็คือตอนนี้ฟุกทำงานขายรถมือสองครับผมก็ขายรถมือสองด้วยแล้วก็พอเลิกงานประจำห้าโมงเย็นแล้วก็มาขายยำอยู่ที่บ่อทองจนถึงทุ่มครึ่งพอเลิกงานทุ่มครึ่งก็เข้าบ้านแล้วก็เช้ามาก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับทุกวันคุณเป็นคู่ชีวิตที่สู้ชีวิตนะเราก็เป็นคู่ชีวิตที่มีความเสียสละสูงมากสำหรับฟลุ๊กเนาะอ่ะคบกันมา5ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างครับผมก็ตามที่ทางบ้านโมเขาอยากจะให้เหมือนฟลุ๊กไปผูกแขนแต่คือเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็ทางบ้านฟลุ๊กเองก็อยากจะให้ฟลุ๊กได้บวชก่อนเพราะว่าลูกชายคนเดียวพี่สาว2คนแบบนี้ครับก็เลยว่าปีนี้ฟุกจะบวชงานสักสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าว่าจะเข้าไปคุยเรื่องนี้กับทางบ้านโมครับผมก็จะตกลงกันไม่รู้ว่าเขาจะรับฟุกเป็นสามีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่ายังไงน้องโมก็โควิดอ่ะสู้ๆนะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้อยู่ข้างล่างตลอดเหลือกี่เทอมลูกอีก1เทอมค่ะโอ๊ยเอาค่าเทอมเดือนหน้ามาเอากับพี่โอ๊ยเดี๋ยวเอาจริงๆให้จริงต้องจ่ายยังต้องจ่ายยังยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เดี๋ยวค่าเทอมเดือนหน้าพี่ออกให้ค่าเทอมประมาณ1.2 ล้านเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นอินเตอร์ค่ะราชภัฏอินเตอร์เป็นราชภัฏที่แคมบริดจ์My boat gone my boat gone อะไรแปลว่าหายก็คงจริงๆนะพี่พูดจริงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ให้พ่อเขาให้ทุนการศึกษาเด็กๆจริงๆเราชอบอย่างนึงตรงที่ว่าเขาเสียสละแม้กระทั่งเรื่องเรียนอะนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างคือถ้ามันรู้มันไปด้วยกันทั้งสองคนจะดึงทั้งสองคนลงมามันก็ใช่เรื่องอันนี้กลับกลายเป็นว่าเอ้ายอมออกมาหนึ่งคนเอาคนนี้ให้จบเอาให้คนนี้ให้ได้เนี่ยแหละค่ะคือเห็นด้วยเลยเห็นด้วยชอบคู่นี้ตรงที่เขาไม่ได้ดึงกันลงอ่ะต่อให้เขาจะไม่มีทั้งคู่แต่เขาก็พยายามที่จะผลักดันให้ทุกคนให้คนใดคนนึงแบบไปให้ถึงฝั่งไปให้เจริญนี่มันคือการส่งเสริมซึ่งกันและกันในขณะที่เราก็ยังแบบยังลำบากแต่เขาก็ไม่คิดที่จะท้อไม่คิดที่จะถอยพี่บอกเลยนะ2คนท้อได้แต่อย่าถอยสิ่งเดียวที่น้องจะถอยได้ก็คือรถไปแดงรถไปแดงรถไปแดงเป็นกำลังใจให้กับน้องฟุ๊กแล้วก็น้องโมนะคะขอบคุณค่ะ
ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวี